ดีครับตอนนี้ก็จะมาอยู่ในขั้นตอนของการประกอบนะครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้ของคุณไอซ์นะครับผมนะที่ท่านเป็นเซอร์จวดนะครับเซอร์จวดตัวนี้สั่งมาจากอิตาลีนะครับตอนนี้กำลังประกอบนะครับประกอบตัวนี้ทำสีเสร็จหมดแล้วนะครับดึงลายออกมาค่อนข้างโอ้สวยงามเลยครับผมนะแต่ตัวนี้ไม่ได้ทำดึงลายแบบในลักษณะที่เป็นอัดดำนะครับอัดดำก็คือดึงสีลายไม้ของตัวนี้ออกมานะครับออกมาที่เป็นลายไม้จริงๆไม่ได้เป็นอัดดำอัดสีดำตามร่องนะครับถ้าอัดสีดำตามร่องบางทีมันอาจจะเข้มเกินไปนะครับตัวนี้ยังดูแล้วมันดูคลาสสิกดีครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมสวยงามครับตัวนี้อยู่ในขั้นตอนของการประกอบนะครับพอประกอบเสร็จนะครับเนี่ยตัวนี้นะตัวค่อนข้างแน่นมากนะช่องนี้ค่อนข้างแน่นมากๆเลยนะเดี๋ยวจะต้องมีขัดปรับแต่งเพื่อให้สามารถเข้าไปฟิตในระดับหนึ่งครับนะเพราะว่าถ้าเกิดแน่นมากเกินไปเนี่ยไม้มันจะแตกได้นะครับลายไม้ค่อนข้างสวยงามเลยครับผมตัวนี้คอของลูกค้ามานี่เป็นลักษณะเป็นแบบสแกนล็อปแล้วนะครับตัวนี้เป็นหัวโตสแกนล็อปมาแล้วนะจุดที่ผมจะทำคลิปในตอนนี้ก็คือว่านะครับหลังจากที่เราได้ปรับคอให้ตรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาทำการเช็คเฟดนะครับเฟดนี้ต้องทำการเลเวลแน่นอนเพราะเนื่องจากว่านะครับเราเนี่ยถ้าเอากล้องขยายหรือเอาเล็บจิกตรงนี้ครับผมนะมันจะสากมากมันจะดังแคกเลยครับผมนะถ้าเอาแว่นถ้าเอาแบบขยายเข้าไปนะครับซูมขยายเข้าไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเป็นเส้นหยักๆนั่นแสดงว่าเขาไม่มีการขัดเงามาก่อนนะครับนะแล้วก็เส้นขอบมันจะค่อนข้างคมนะขอบค่อนข้างคมครับนะเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูครับผมเช็คให้ดูนิดนึงนะต่อมาครับผมก็เป็นเรื่องของนัทตัวนี้นะครับนัทตัวนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นพลาสติกนะครับนะเราเช็คง่ายๆครับผมเช็คง่ายๆก็คือเอาโลหะมาขูดออกครับผมนะถ้ามันเป็นเยื่อเป็นเส้นๆนั่นแสดงว่าเป็นตัวนี้เป็นพลาสติกครับแต่ถ้าเกิดเป็นขุยๆออกมานะครับเดี๋ยวผมจะทำการเช็คถ้าเป็นขุยพวกนี้นะครับส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นโบนครับผมแล้วก็ถ้าขัดแบบให้เกิดความร้อนเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่เป็นกระดูกครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะเช็คเฟดนะครับวิธีเช็คเฟดนะครับผมก็ใช้เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กที่ทำมาสำหรับในการเช็คเฟดให้ละเอียดอย่างนี้ครับผมนะมีการเช็คก็คือวางอย่างนี้ครับหลังจากที่เราเซตคอตรงแล้วก็เซตอย่างนี้ครับแล้วก็โยกครับนะครับโยกลงลักษณะแบบนี้นะครับโยกแบบนี้นะหรือว่าปรับแบบนี้ก็ได้ครับผมอย่างนี้ครับอันนี้อย่างนี้เท่ากันครับผมเดี๋ยวมาตัวอื่นครับอย่างนี้ได้ครับนี่ครับนี่จะมีเสียงดังแก๊กๆๆๆอย่างเงี้ยครับในเวลาถ้าเราโยกอย่างนี้แสดงว่าจุดตรงจุดกลางมันเกิดการไม่เท่ากันนะครับใช่มั้ยแบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้ใช่ป่ะอย่างเงี้ยมันยังลื่นไปลื่นมาได้แต่ถ้าอย่างงี้ครับเนี่ยเวลาเราเช็คมันจะดังกอกแก๊กๆอย่างเงี้ยต้องเลเวลอยู่แล้วครับแล้วก็เปลี่ยนสลับด้านเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเช็คเหตุผลที่ต้องทำคลิปตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าลูกค้าไม่ได้อยู่กับเราด้วยนะครับผมแล้วก็เลยต้องส่งงานให้กับลูกค้าให้ถึงบ้านครับผมลูกค้าจะได้รับทราบด้วยว่าเห็นไหมฮะเงี้ยแล้วเราก็เงี้ยนะแสดงว่าจุดกลางเนี่ยมันเกิดปัญหาครับผมโอ้โหตัวนี้สูงเลย
นะฮะจะใช้วิธีการเลเวลฮะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยต้องตอกสินะครับตอกมันก็จะเละไปเรื่อยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยโยกขึ้นโยกลงอย่ารู้เลยว่ามันดังแกะแกะแกะนะครับเนี่ยเสียงดังนะฮะเราโยกขึ้นโยกลงครับอันนี้ลูกค้าสั่งซื้อมาจากอิตาลีนะครับสั่งซื้อมาจากต่างประเทศผมเคยสั่งซื้อคอมาจากอเมริกาเหมือนกันก็เราก็ต้องมาทำการเลเวลอยู่แล้วนะครับลูกค้าเคยลูกค้าบางคนนะครับผมถ้าหลายๆท่านตามดูตามคลิปผมก็จะรู้ว่าเคยสั่งซื้อกันมานะครับผมจากเว็บออนไลน์ที่ต่างประเทศนะครับก็ต้องเวลาประกอบเสร็จก็ต้องเอามาเลเวลใหม่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะสูงมากเลยเนี่ยซึ่งไม่ได้เลยนะครับผมนะโอเคขั้นตอนนี้ก็ส่งงานไปประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวสเต็ปต่อไปก็คือจะต้องทำการเลเวลเฟดนะเลเวลเฟดแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นขั้นตอนต่อไปครับผมนะวงจรอะไรต่างประกอบเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยอ๋อโอเคเดี๋ยวเช็คเรื่องของนัดนะครับปวนนัดนะนี่ตัวนี้สังเกตดูว่านะครับเวลาเราขูดอย่างนี้นะครับผมเนี่ยขูดอย่างนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นเยื่ออย่างนี้ครับผมเนี่ยมันจะออกมาเป็นเยื่ออย่างนี้นะมันไม่ออกมาเป็นขุยนะครับไม่ออกมาเป็นขุยตัวนี้นะครับอันนี้เป็นบนนัดนะครับอย่างนี้ครับเวลาเราขัดออกมาเนี่ยมันจะเป็นผงครับผมนะเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นผงมันจะเป็นเศษผงครับผมนี่ครับแล้วต้องพวกนี้ต้องมาแต่งใหม่หมดนะครับเนี่ยตรงนี้อันนี้มันค่อนข้างตื้นครับผมเดี๋ยวเราจะต้องขัดลงไปอีกนะต้องขัดลงไปอีกแล้วก็ต้องมาอันใหม่ครับผมเห็นไหมฮะนี่มันเป็นขนยังติดอยู่ที่ตัวอันนี้อยู่เลยนะครับยังติดอยู่ที่ตัวฐานมันอยู่เลยเห็นไหมฮะครับนี่ทำไมถึงไม่ใช้เป็นพลาสติกครับนะฮะเพราะเนื่องจากว่าการไหลลื่นของตัวสายเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็การส่งผ่านสัญญาณเสียงจากตัวนัดลงไปที่คอเนี่ยจะค่อนข้างยากครับนะฮะต้องใช้เป็นกระดูกจะดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเวลาโดนความร้อนเวลาเราดันสายใช่ไหมครับมันจะลื่นไหลไปไหลมานะครับถ้าเป็นกระดูกแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไหลลื่นได้ดีกว่าเพราะว่ามันโดนความร้อนปุ๊บมันจะกลายเป็นผงนะครับตรงนี้มันกลายเป็นผงนะครับนะแล้วก็การส่งผ่านสัญญาณเสียงลงไปที่คอแล้วก็คอไปที่บอดี้จะทำได้ดีกว่านะครับนะโอเคครับยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณมากๆครับผมถ้าท่านใดอยากปรึกษางานซ่อมนะครับ0869040022เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยขอบคุณครับ